ไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญค่ะก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยสอบตก็ลงพื้นที่มอบเตียงสำหรับผู้ป่วยแก่นายมะรอเซหะมิดงซึ่งเป็นหนึ่งในครัวเรือนนำร่องภายใต้โครงการ1ข้าราชการ1ครัวเรือนยากจนค่ะพลเรือตีสมเกียรติผลประยูรเลขาธิการสอบตค่ะก็ลงไปยังพื้นที่บ้านเลขที่186หมู่ที่9ตำบลตันเนาะปุเตอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเพื่อที่จะส่งมอบเตียงซึ่งเป็นเตียงผู้ป่วยติดเตียงนะคะคือของนายมะรอเซหะมิดงอายุ50ปีเป็นหนึ่งในครอบครัวที่ได้รับการดูแลภายใต้โครงการ1ข้าราชการ1ครัวเรือนยากจนโดยมีนายอิสระละอองสกุลผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.ค่ะและนายสุริยาบุญพันธ์ปลัดอาวุโสอำเภอบันนังสตาตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้ด้วยทางนี้เลขาธิการสอบต.ก็บอกนะคะว่าการมาเยี่ยมพบปะครั้งนี้ถือได้ว่ามีความหมายเป็นอย่างมากเป็นการมาให้กำลังใจและอยากให้เห็นว่าหน่วยงานทุกภาคส่วนเนี่ยกำลังพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยครอบครัวนี้ค่ะเป็น1ใน379ครัวเรือนนำร่องภายใต้โครงการ1ข้าราชการ1ครัวเรือนยากจนนอกจากนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สุดก็คือเรื่องของความยากจนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพการศึกษาและการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไรก็ตามค่ะโครงการ1อาชีพ1ครัวเรือนยากจนมีพื้นที่เป้าหมายนำร่องในจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน379ครัวเรือน228ตำบลค่ะ